This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาเจอกันที่นี่ค่ะ www.thaipbsradio.com และทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio นะคะได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ค่ะและคุณสามารถติดตามข่าวสารของวิทยุไทย PBS ได้ที่แฟนเพจไทย PBS Radio ค่ะวันนี้ชีวิตอุทิศเพื่อสยามผลงานของเบอร์ช่าบราวช์แม็กฟาร์แลนด์มาถึงตอนที่13แล้วนะคะกับชีวิตอุทิศเพื่อสยามของอมาตย์เอกพระอาจวิทยาคมนายแพทย์จอร์จบีแม็กฟาร์แลนด์ค่ะแล้วก็วันนี้จะพาคุณไปร่วมงานมอบประกาศนียบัตรของโรงเรียนกุลสตรีวังหลังนะคะซึ่งในปีที่มีการนำมาเขียนเรื่องเนี่ยเป็นปีที่สำคัญเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าตรงกับปีที่40แห่งการครองราชของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทางภาครัฐและประชาชนต่างพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองอย่างสมพระเกียรติค่ะทางโรงเรียนวังหลังเองก็เช่นกันนะคะอยากทราบไหมคะว่างานเฉลิมพระเกียรติที่โรงเรียนกุลสตรีวังหลังนำโดยมิสเอ็ดนาเอ็ดโคหรือแมมโคจะจัดงานได้น่าดูน่าชมแล้วก็สมพระเกียรติอย่างไรงานนี้หล่นเกล้ารัชกาลที่5หรือคิงจุฬาลงกรณ์เสด็จด้วยนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราย้อนอดีตกันเลยนะคะกลับไปที่ปี2451ในงานมอบประกาศนียบัตรซึ่งเป็นงานประจำปีของโรงเรียนกุลสตรีวังหลังซึ่งต่อมาก็คือโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนั่นเองค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าทางโรงเรียนกุลสตรีวังหลังมีความตั้งใจในการที่จะจัดงานเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวด้วยเช่นกันก่อนหน้านี้พระองค์ทรงแสดงความชื่นชมโรงเรียนในงานฉลอง100ปีราชวงศ์จักรีเมื่อปีพ.ศ. 2428ในวโรกาสนั้นค่ะทางสำนักพระราชวังได้เชิญให้โรงเรียนมิชชันนารีสำหรับเด็กหญิงแห่งนี้ไปร่วมจัดนิทรรศการในซุ้มของสมเด็จพระราชินีซึ่งปรากฏว่าการร่วมจัดนิทรรศการครั้งนั้นเป็นที่พอพระราชหฤทัยของในหลวงรัชกาลที่5มากค่ะเพราะว่าพระองค์ถึงกับทรงเขียนติดเอาไว้ที่ซุ้มว่าฉันจะเหมาของทั้งหมดนี้แล้วก็ลงพระปรมาภิไธยว่าจุฬาลงกรณ์ก็แสดงว่าจัดได้ดีมากนะคะพระองค์ถึงกับจะเหมาของทั้งหมดนั้นเลยทีเดียวค่ะก็ทำให้ทางโรงเรียนปลื้มมากนะคะนั่นคืองานฉลองร้อยปีราชวงศ์จักรีพอมาคราวนี้มิสเอสนาเอสโคหรือว่าแมมโคครูใหญ่ของโรงเรียนก็มีความคิดที่แยบยลมากสำหรับการจัดแสดงละครการแสดงละครของโรงเรียนกุลสตรีวังหลังในปีนี้นะคะคนทั่วไปอาจจะดูเหมือนว่าแมมโคไม่ได้วางแผนอะไรเลยปล่อยให้เด็กๆเนี่ยเล่นกันไปเองตามมีตามเกิดแต่ผลปรากฏว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เธอคิดมาเรียบร้อยแล้วอยากรู้ไหมล่ะคะว่ามิสโคเนี่ยจัดแสดงละครเรื่องอะไรและก็จัดแบบไหนที่ทำให้คนทั่วไปถึงกับมองว่า
จากตามมีตามเกิดในตอนแรกเรื่องของเรื่องนะคะมิสโคเรียกทุกคนให้มานั่งพร้อมหน้าทั้งครูนักเรียนแม้แต่คนงานแล้วเธอก็เล่านิทานเรื่องริฟแวนวิงเคิลให้ฟังเธอบอกว่าริฟนอนหลับไปเป็นเวลานานมากเมื่อตื่นขึ้นมาเขาได้พบโลกใหม่ซึ่งไม่มีใครที่เขารู้จักอยู่เลยและทันใดนั้นเธอก็พลิกฉากกลับมาที่ประเทศสยามมีการพูดถึงคิงจุฬาลงกรณ์ที่ขึ้นครองราชในปีพ.ศ. 2411ในขณะที่ยังอ่อนพระชนสาเธอพรรณนาถึงสภาพของสยามในขณะนั้นว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีรถรางไม่มีรถไฟไม่มีไฟฟ้ามีเพียงถนนไม่กี่สายผู้คนก็มีโอกาสเล่าเรียนเพียงน้อยนิดแต่ในวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่ทุกคนต่างใช้ประโยชน์กันอย่างสุขสบายเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่เลยในวันที่คิงจุฬาลงกรณ์ทรงก้าวขึ้นมาเป็นกษัตริย์พูดง่ายๆว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะคิงจุฬาลงกรณ์ทุกๆคนต่างตั้งอกตั้งใจฟังนะคะด้วยความพิศวงงงงวยและแล้วมิสโคก็เสนอความคิดขึ้นมาว่าในงานประจำปีคราวนี้เธอจะจัดแสดงละครเรื่อง Riff Van Winkle ในภาคสยามโดยจะมีฉากภูเขาตั้งตระหง่านอยู่ที่มุมหนึ่งของเวทีและ Riff Van Winkle จะนอนหลับอยู่บนภูเขาลูกนั้นสมมุติว่าหลับไปเป็นเวลานานถึง40ปีแล้วเขาก็จะตื่นขึ้นลงมาจากภูเขาแล้วก็พบว่าสยามในวันนี้ไม่ได้อยู่ในปีค.ศ. 1868แต่เป็นค.ศ. 1908แมมโคและก็ทีมงานของเธอคัดเลือกผู้แสดงโดยไม่มีบทละครให้นะคะแต่ละคนเนี่ยจะต้องคิดบทของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ไปรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเท่าที่จะหาได้เธอเริ่มการซ้อมละครในทันทีค่ะแล้วบทละครก็ค่อยๆมีวิวัฒนาการขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยอะไรที่ไม่เข้าท่าก็ตัดทิ้งไปอะไรเข้าทีก็เก็บไว้บรรดาสาวน้อยซึ่งเป็นนักแสดงนะคะต่างก็ทุ่มเทหายใจเข้าหายใจออกเป็นบทละครแล้วก็คุยกันถึงละครเรื่องนี้ทุกๆวันจนกระทั่งบทบาทเนี่ยมันก็ค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างขึ้นทุกคนสนุกสนานในการที่ได้ฝึกซ้อมค่ะและทุกคนในโรงเรียนก็สนุกที่จะมาชมการซ้อมทุกคนต่างลุ้นนะคะแล้วก็คาดเดาไม่ได้ว่าจะได้พบได้เห็นอะไรเพราะว่าเป็นบทที่ไม่ได้มีการเขียนเอาไว้ทุกคนต้องคิดบทเองทุกคนก็หัวเราะขบขันกับมุกเฉียบๆที่นักแสดงคิดมาโต้ตอบกันและแน่นอนนักเรียนโรงเรียนวังหลังได้มีโอกาสเรียนประวัติศาสตร์สยามในรอบ40ปีที่ผ่านมาด้วยวิธีการอันน่าประทับใจและไม่เหมือนใครด้วยก็คือการที่จะคิดบทได้เนี่ยก็ต้องรู้เรื่องรู้เรื่องก็ต้องไปศึกษานี่เป็นวิธีการที่แยบยลของมิสโคค่ะที่ให้เด็กๆคิดบทขึ้นมาเองและพวกเขาก็ต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสยามด้วยพอถึงวันงานค่ะเด็กๆก็ได้แสดงเรื่องนี้ต่อหน้าผู้ชมที่มาชมกันแน่นขนาดผลตอบรับดีมากนะคะได้รับการชื่นชมว่าเป็นการแสดงละครที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยจริงๆซึ่งก็น่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะฉากภูเขามีการใช้ไม้ไผ่สานขึ้นเป็นโครงปิดทับด้วยกระดาษอัดแล้วก็ตกแต่งด้วยต้นไม้กระถางมากมายนับไม่ถ้วนจนดูเหมือนจริงมากตัวริฟรับบทโดยแพรลูกสาวของเอสเธอร์และครูแน่ซึ่งเคยสอนที่โรงเรียนมิชชันนารีสำหรับเด็กชายอยู่พักหนึ่งแพรเป็นคนที่มีอารมณ์ขันแล้วก็แสดงได้สมบทบาทมากทำให้ผู้ชมเนี่ยหัวเราะกันท้องคัดท้องแข็งและเมื่อละครจบลงทุกคนก็ได้รู้ซึ้งแก่ใจว่าคิงจุฬาลงกรณ์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่
มีพระปรีชาสามารถและทรงเป็นบิดาของเหล่าประสบนิกรของพระองค์อย่างแท้จริงงานของโรงเรียนกุลสตรีวังหลังนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆงานที่คุณหมอจอร์จได้มีโอกาสไปร่วมในวโรกาสเฉลิมฉลอง40ปีแห่งการครองราชคิงจุลลงกรณ์มีพระราชดำริให้จัดงานฉลองอย่างเป็นทางการด้วยเบอร์ธาบราวบอกว่าทรงภาคภูมิพระราชหฤทัยที่บ้านเมืองของพระองค์เจริญรุ่งหน้าไปด้วยดีพระองค์ทรงรักประเทศชาติและประชาชนของพระองค์มากถึงแม้สยามจะปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่คิงจุลาลงกรณ์ทรงใช้วิธีการปกครองแบบพ่อกับลูกและโปรดการเสด็จประพาสต้นโดยไม่เปิดเผยพระองค์เพื่อจะได้ทรงทราบว่าประชาชนดำเนินชีวิตกันอย่างไรไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่จะมีความรับผิดชอบต่อพระราชภารกิจยิ่งไปกว่าคิงจุลาลงกรณ์อีกแล้วเบอร์ธาบราวบอกว่าและเมื่อเราได้ทบทวนถึงพระราชกรณียกิจต่างๆตลอด40ปีที่ผ่านมาทุกคนก็จะยิ่งตระหนักแน่แก่ใจว่าพระองค์ท่านได้ทรงทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วนี่คือความคิดเห็นของเบอร์ธาบราวซึ่งเป็นภรรยาของคุณหมอจอร์จแม็กฟาร์แลนด์นะคะก็ชื่นชมในพระปรีชาสามารถของล้นเกล้ารัชกาลที่5ที่เธอเรียกว่าคิงจุลาลงกรณ์จากนั้นเบอร์ธาบราวก็พูดถึงงานเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการที่โดดเด่นมากงานหนึ่งคือการแสดงพาเหรดด้วยขบวนรถแห่ค่ะซึ่งงานนี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการต่างๆของความเจริญนะคะที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เบอร์ธาบราวบอกว่าคิงจุลาลงกรณ์ทรงปฏิรูประบบการบริหารราชการของสยามใหม่ทั้งหมดมีการจัดตั้งกระทรวงและกรมกองต่างๆขึ้นมากมายเพื่อให้การบริหารประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการแสดงพาเหรดครั้งนี้มีรับสั่งให้แต่ละกระทรวงจัดขบวนของตนเข้ามาเสริมเพื่อแสดงให้เห็นว่ากระทรวงนั้นๆมีส่วนช่วยในการสร้างความผาสุกให้แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างไรบ้างตัวอย่างเช่นกระทรวงโยธาธิการหรือที่ในปัจจุบันก็คือกระทรวงคมนาคมค่ะกระทรวงโยธาธิการในสมัยนั้นก็จัดข้าราชการมาร่วมเดินพาเหรดโดยให้แต่ละคนถืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของกรมรถไฟหลวงเป็นไม้หมอนบ้างเสาโทรเลขหรือว่าขดลวดฉนวนสายไฟบ้างซึ่งทั้งหมดทำด้วยกระดาษอัดก็เป็นภาพที่น่าประทับใจนะคะนอกจากนี้ทุกกระทรวงทบวงกรมต่างก็พากันมาประกวดประขันกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ขบวนของตัวเนี่ยดูยิ่งใหญ่ตระการตาเป็นการแสดงความสำเร็จขององค์กรเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจที่การแสดงจะกินเวลานานถึง3ชั่วโมงแต่ก็สามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจแล้วก็เพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะสำหรับชาวตะวันตกที่ถือว่าแปลกใหม่ไม่ธรรมดางานนี้มีโขนด้วยนะคะซึ่งผู้ชมก็สนุกสนานจากการแสดงของพระรามพระลักษณ์หนุมานสุครีพทศกัณฐ์โขนนี่ขาดไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่งานที่สำคัญที่สุดในการเฉลิมฉลองครั้งนี้เบอร์ธาบราวบอกว่าคือพระราชพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ของคิงจุลาลงกรณ์นั่นก็คือพระบรมรูปทรงม้านั่นเองค่ะเบอร์ธาบราวบอกว่าเป็นพระบรมรูปของพระองค์ที่ประทับบนหลังม้าหล่อด้วยทองแดงตั้งตระหง่านอยู่บริเวณใจกลางลานพระราชวังดุสิตหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งเป็นท้องพระโรงขนาดใหญ่พระบรมรูปนี้สร้างด้วยหินอ่อนจากเมืองคาลาร่าประเทศอิตาลีมีมูลค่าถึง3,500,000ดอลลาร์
หมายถึงตัวพระที่นั่งอนันตสมาคมเนี่ยนะคะสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวจากอิตาลีแล้วก็เป็นอาคารที่ได้ชื่อว่าเป็นศิลปะการก่อสร้างแบบอิตาเลียนที่งดงามที่สุดในดินแดนแถบนี้อีกด้วยก่อนเวลาพระราชพิธีนะคะก็มีการโปรดเกล้าให้จัดงานเลี้ยงรับรองขึ้นที่พระราชวังดุสิตด้านหลังของพระที่นั่งอนันตสมาคมแขกที่ได้รับเชิญล้วนแล้วแต่เป็นพระราชวงศ์แล้วก็ชาวต่างชาติที่เป็นตัวแทนของประเทศที่มีสนธิสัญญาร่วมกันรวมไปถึงข้าราชการระดับสูงแม้จะเป็นงานพระราชพิธีที่เป็นทางการแต่ก็ไม่ได้เคร่งครัดจนเกินไปด้านนอกมีฝูงชนจำนวนมากมารอรับเสด็จแล้วก็ร่วมชมพระราชพิธีบริเวณรอบนอกของลานพระรูปมีแผงลอยตั้งอยู่เรียงรายพ่อค้าแม่ขายก็นำเครื่องดื่มและสินค้าสารพัดชนิดมาขายให้กับผู้คนที่มาเที่ยวชมงานนะคะก็เป็นรูปแบบงานเฉลิมฉลองที่ชาวสยามชื่นชอบแล้วก็โปรดปรานเป็นนักหนาปรากฏว่าฝนตกค่ะเบอร์ท่าเบราบรรยายเหตุการณ์ในวันนั้นว่าเมฆฝนสีดำกำลังเริ่มก่อตัวและค่อยๆดำทะมึนมากขึ้นเป็นสัญญาณว่าพายุฝนช่วงปลายฤดูมรสุมกำลังจะตกลงมาอย่างหนักในไม่ช้านี้แน่นอนแต่พระเจ้าแผ่นดินยังทรงพระสำราญอยู่ไม่ทรงทราบเลยว่ากำลังจะมีฝนตกหนักหลังจากที่เฝ้ารอคอยอยู่จนถึงที่สุดด้วยความหวังทั้งที่รู้ว่าคงไม่มีหวังว่าพระเจ้าแผ่นดินจะทรงปรากฏพระองค์อันนี้หมายถึงฝูงชนต่างๆเนี่ยนะคะสุดท้ายฝูงชนต่างก็ค่อยๆกระจัดกระจายสลายตัวกันไปและแล้วสายฝนก็เทกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาคิงจุฬาลงกรณ์รีบเสด็จออกจากพระราชอุทยานเพื่อทรงเปิดผ้าคลุมพระบรมราชานุสาวรีย์แล้วรีบเสด็จกลับเข้าไปยังที่ประทับในร่มเช่นเดียวกับที่ประชาชนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในบริเวณพิธีก็พากันรีบหาที่หลบฝนกันจ้าละวันละค่ะแล้วก็พร้อมๆกันมีการจุดพลุดอกไม้ไฟนะคะซึ่งก็เป็นการแสดงที่เบอร์ธาบราวน์บอกว่าชาวสยามทำได้ดีมากมีเสียงระเบิดของพลุและดอกไม้ไฟดังสนั่นจนแสบแก้วหูแต่น่าเสียดายที่สายฝนทำให้ควันจากการจุดพลุไม่สามารถลอยขึ้นฟ้าได้นะคะฝนตกค่ะลานพระบรมรูปวันนั้นจึงปกคลุมไปด้วยควันทำให้บรรยากาศมืดมิดขึ้นเป็นทวีคูณเมื่อไปบวกกับน้ำฝนที่ท่วมขังพระราชพิธีวันนี้จึงจบลงอย่างค่อนข้างฉุกละหุกแต่อย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้ทุกๆคนก็ได้สนุกสนานกันมามากแล้วและพระบรมรูปก็ยังคงตั้งตระหง่านอยู่และตั้งตระหง่านอยู่ณที่นั้นต่อมาอย่างสง่างามจนถึงทุกวันนี้นี่เป็นประจักษ์พยานถึงความจงรักภักดีอันหาที่สุดมิได้ที่พระสงฆ์นิกรชาวสยามมีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพระปิยมหาราชของพวกเขาตลอดไปจะอยู่แดนไหนสุดฟ้าแสนไกลก็นึกถึงฟังเพลงสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังบทที่11กันต่อนะคะกับบทที่ชื่อว่าผลัดแผ่นดินค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคุณกำลังฟังห้องสมุดหลังไมค์นะคะอยู่กับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ค่ะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารของวิทยุไทย PBS ได้ที่ไทย PBS Radio เป็นแฟนเพจนะคะแต่ถ้าต้องการติดต่อกับผู้จัดก็ไปที่ Facebook รัศมีมณีนินค่ะ RASAMEE
MANWENIL หรือว่าค้นจากชื่อภาษาไทยใน Google ก็ได้ค่ะถ้าส่งคำขอเป็นเพื่อนไปแล้วก็อินบ็อกซ์ไปบอกกันสักนิดนะคะว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังใหม่มาถึงบทที่11ชื่อบทว่าผลัดแผ่นดินเบอร์ธาบราวช์แม็กฟาแลนบอกว่าในปีพ.ศ. 2453ดาวหางฮันเล่โคจรเข้ามาใกล้โลกประเทศสยามสามารถมองเห็นได้อย่างสวยงามเต็มตายิ่งกว่าที่ใดๆในช่วงที่ดาวหางเริ่มปรากฏตัวขึ้นทางทิศตะวันออกของท้องฟ้ามันเล็กจนดูเหมือนลูกน้ำตัวจิ๋วต้องจ้องแล้วจ้องอีกถึงจะเห็นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเป็นสัปดาห์มันก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนดูเหมือนคบเพลิงที่สว่างจ้าพาดจากขอบฟ้าด้านหนึ่งมาถึงกึ่งกลางท้องฟ้าเลยทีเดียวคืนแล้วคืนเล่าผู้คนต่างเฝ้าจับตาดูสิ่งมหัศจรรย์แห่งสวงสวรรค์นี้ส่วนหนึ่งเพราะชาวสยามเชื่อในอิทธิพลของดวงดาวและดาวหางก็ถือเป็นลางบอกเหตุร้ายจนบางคนถึงกับเชื่อว่าโลกกำลังจะถึงการอวสานเสียด้วยซ้ำความเชื่อว่าดวงดาวมีผลต่อชีวิตนี้มีมาตลอดทุกยุคทุกสมัยเห็นได้จากธรรมเนียมการขอเลิกยามกับโหรก่อนที่จะทำการสำคัญใดๆดาวหางดวงนี้จึงอาจเป็นลางบอกให้รู้ว่ากำลังจะมีเรื่องสำคัญบางอย่างเกิดขึ้นก็เป็นได้และในเช้าตรู่ของวันที่23ตุลาคมชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ขายต่างออกมาที่ตลาดท่าน้ำกันเหมือนเช่นเคยโดยปกติแล้วพวกเขาจะจับจ่ายซื้อของต่อรองราคากันอย่างสนุกสนานมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารแล้วก็เรื่องซุบซิบนินทากันอย่างคึกคักด้วยในปีคริสต์ศักราช1910นั้นตลาดยามเช้ายังเป็นเสมือนหนังสือพิมพ์ของชาวสยามแต่เช้าวันนั้นบรรยากาศกลับเงียบเหงาผิดสังเกตเพราะว่ามีข่าวน่าใจหายแพร่สะพัดออกมาจากพระบรมมหาราชวังทุกคนต่างตกตะลึงถึงกับพูดอะไรไม่ออกเมื่อได้ยินว่าในหลวงของพวกเขาเสด็จสวรรคตแล้วเมื่อคืนนี้สำหรับพระสงฆ์นิกรชาวสยามคิงจุฬาลงกรทรงเป็นดั่งป้อมประการที่ปกป้องคุ้มครองชีวิตของพวกเขาจนไม่สามารถจะคิดนึกได้เลยว่าพวกเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างไรหากปราศจากพระอัจฉริยภาพความรักและความห่วงใยของพระองค์ที่ทรงดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาประดุจพ่อดูแลลูกตอนแรกไม่มีใครยอมเชื่อเรื่องนี้ง่ายๆทุกคนคิดว่าต้องเป็นเพียงข่าวลือแน่ๆพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง58ชนสาเท่านั้นแต่ผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาททราบดีว่าพระองค์ทรงพระประชวรด้วยโรคไตเรื้อรังหรือพระโรควักกะเรื้อรังนะคะวักกะแปลว่าไตพระองค์ทรงพระประชวรพระโรควักกะหรือว่าไตเรื้อรังมาได้ระยะหนึ่งแล้วแต่ทรงยังพยายามปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาโดยตลอดในวันที่16ตุลาคมพระอาการได้ทรุดลงจนเข้าขั้นวิกฤตและในวันที่22ตุลาคมพระบรมวงศานุวงศ์ก็ได้รับแจ้งว่าวันสุดท้ายแห่งพระชนชีพใกล้จะมาถึงแล้วคือรู้กันเฉพาะในบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์นะคะโดยที่ในระหว่างนั้นก็ไม่ได้มีการแจ้งข่าวใดๆออกมาประชาชนจึงไม่เคยล่วงรู้ถึงพระอาการประชวรด้วยเหตุนี้ข่าวการสวรรคตจึงเป็นที่ตระหนกตกใจของชาวสยาม
ท่วนทั่วทุกตัวคนจนไม่อาจทำใจให้เชื่อได้นอกจากความตื่นตระหนกแล้วก็ยังมีความสับสนเรื่องความไม่แน่นอนในอนาคตโถมทับลงมาอีกด้วยเพราะว่าเมื่อครั้งที่องค์มกุฎราชกุมารพระองค์แรกสวรรคตในปีพ.ศ. 2438คิงจุฬาลงกรณ์ทรงแต่งตั้งปรินซ์วชิราวุธขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารพระองค์ใหม่และเพื่อให้มีการสืบสันตติวงศ์มีความชัดเจนยิ่งขึ้นจึงมีพระบรมราชโองการให้สืบราชสมบัติผ่านต่อมาทางพระราชโอรสสายของควีนสาวภาซึ่งในขณะนั้นยังมีพระชนชีพอยู่ถึง5พระองค์ตามพระบรมราชโองการนี้นะคะปรินซ์วชิราวุธจึงทรงมีสิทธิ์โดยชอบธรรมในราชสมบัติแต่มาถึงตอนนี้พระบรมราชโองการจะยังคงศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือเปล่ายังมีพระราชโอรสทางพระมเหสีสายอื่นอีกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแต่ไม่มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์เนื่องด้วยพระบรมราชโองการนี้อยู่อีกมากจะมีใครกล้าฝ่าฝืนพระบรมราชโองการไหมบรรยากาศในขณะนั้นทำให้ประชาชนใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหันไปทางไหนก็มีแต่ความตึงเครียดทั่วไปหมดแต่ณพระที่นั่งอมพรสถานในคืนวันนั้นพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงตระหนักดีว่าความสงบสุขของแผ่นดินเป็นเรื่องสำคัญที่สุดความสามัคคีปรองดองคือพลังที่แท้จริงและการปฏิบัติตามพระบรมราชโองการย่อมเป็นหนทางเดียวที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นเพื่อนำประเทศให้ก้าวต่อไปได้ดังนั้นเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์จึงพร้อมกันกราบบังคมทูลเชิญองค์มกุฎราชกุมารขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าคิงวชิราวุธส่วนพระนามที่ทรงใช้ในต่างประเทศจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนั้นพระองค์ท่านทรงเลือกใช้คำว่าคิงรามาที่6ซึ่งหมายความว่าทรงเป็นกษัตริย์ลำดับที่6ในราชวงศ์จักรีและทันทีที่คิงวชิราวุธทรงรับคำกราบบังคมทูลเชิญแล้วพระองค์ก็เสด็จพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์กลับไปเข้าเฝ้าพระบรมศพที่ห้องพระบรรทมเพื่อประกอบพระราชพิธีส่งน้ำพระเจ้าแผ่นดินพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นทรงทยอยกันเข้าไปส่งน้ำพระสุคนถวายที่พระบาทและถวายความเคารพเช่นเดียวกับเมื่อครั้งทรงมีพระชนชีพเป็นการถวายบังคมทูลลาพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักด้วยความอาลัยเนื่องจากครั้งสุดท้ายที่พระเจ้าแผ่นดินสวรรคตผ่านมานานถึง42ปีแล้วเจ้าพนักงานผู้รู้ต่างก็ล้มหายตายจากกันไปผู้ที่มาทำหน้าที่แทนยังไม่เคยมีประสบการณ์ในพระราชพิธีสำคัญนี้มาก่อนจึงต้องเร่งสืบค้นการจัดพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีกันยกใหญ่โดยสิ่งแรกที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนคือการเชิญพระโกศลและพระยานมาตรพระมหาพิชัยราชรถออกมาจากคลังหลวงเพื่อเตรียมพร้อมที่จะอัญเชิญพระบรมศพสำหรับพระราชพิธีตอนค่ำต่อไปกว่าจะถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในอีกหลายเดือนข้างหน้าบรรดาเจ้าพนักงานกรมมาวังก็เห็นจะต้องเหน็ดเหนื่อยกันอีกมากทีเดียวหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งน้ำอันยาวนานและอัญเชิญพระบรมศพลงพระโกศลแล้วเจ้าพนักงานอัญเชิญพระโกศลขึ้นบนพระยานมาตรแล้วเสด็จแล้วเชิญเสด็จพระบรมศพไปตามถนนราชดำเนินจากพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเป็นระยะทาง4กิโลเมตรขบวนพระบรมศพประกอบด้วยพระโกศลและพระยานมาตรซึ่งก็มีพลฉุดชักลากราชรถนะคะผลัดเปลี่ยนกันเนี่ยรวม60นายสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอสองพระองค์ประทับประคองพระโกศลอยู่ภายใต้ฉัตรสีขาว9ชั้น
คือพระนพดลมหาเสวตฉัตรขนาบด้วยเครื่องสูงต่างๆตามด้วยขบวนเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชูปโภคและเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันแสดงถึงพระเกียรติยศสูงสุดแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเบอร์ธาบราวบรรยายอีกนะคะว่าในครั้งนั้นล้นเกล้ารัชกาลที่6หรือคิงวชิราวุธเสด็จพระราชดำเนินตามหลังขบวนพระยานมาศอันเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าพระองค์คือผู้ที่จะได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ต่อไปทุกคนที่ได้เห็นภาพต่างก็มั่นใจว่าสงครามกลางเมืองจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในขบวนยังประกอบด้วยบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์และก็เหล่าเสนาอำมาตย์ไล่เรียงกันไปตามยศตำแหน่งนายทหารกองแตรวงผลัดเปลี่ยนกันบรรเลงเพลงพญาโศกอย่างต่อเนื่องในขณะที่ขบวนอันยาวเหยียดเคลื่อนไปอย่างช้าๆสองข้างทางแน่นขนัดไปด้วยฝูงชนที่กำลังร่ำไห้อย่างโศกเศร้าอาลัยและในท่ามกลางเสียงสะอื้นเบาก็มีเสียงขับเพลงของเหล่านางร้องไห้ค่ะดังโหยหวนเป็นระยะระยะสลับกับเสียงปืนยิงสลุดที่ดังขึ้นทุกหนึ่งนาทีนี่เป็นบรรยากาศนะคะนางร้องไห้ก็คือเป็นการแสดงอย่างหนึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่แสดงในงานศพตลอดทั้งเส้นทางค่ะมีเพียงแสงเทียนในมือของเหล่าทหารที่ยืนแถวเกียรติยศกระพริบไหวอยู่ในความมืดมิดเป็นบรรยากาศที่ทั้งสมพระเกียรติยศและทั้งเศร้าสลดหดหู่จนมิอาจจะบรรยายได้จอร์จแม็กฟาร์แลนด์เป็นหนึ่งในข้าราชการนับร้อยที่ได้ร่วมเดินในขบวนเชิญพระบรมศพนี้ด้วยค่ะคุณหมอจอร์จรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างสุดซึ้งเพราะพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้มีพระมหากรุณาที่คุณต่อครอบครัวของเขาอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งพ่อแม่พี่ชายทั้งสองและตัวเขาเองต่างได้ถวายงานสนองพระเดชพระคุณด้วยความรู้สึกเป็นเกียรติและด้วยความเทิดทูนสูงสุดบัดนี้พระองค์สวรรคตแล้วรัชสมัยของคิงจุฬาลงกรณ์สิ้นสุดลงแล้วเมื่อขบวนพระบรมศพมาหยุดตรงหน้าพระบรมมหาราชวังที่ประตูวิเศษชัยศรีกองแตรวงได้หยุดบรรเลงเพลงพญาโศกและพรันเพลงสรรเสริญพระบารมีอันแสนไพเราะและหนักแน่นก็ดังกระหึ่มขึ้นคิงจุฬาลงกรณ์ได้เสด็จสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอันยิ่งใหญ่อลังการของพระองค์อย่างสง่างามสมพระเกียรติและพระบรมศพจะประดิษฐานอยู่ที่นี่เพื่อให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าได้เข้าถวายสักการะต่อไปในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมปีถัดไปเหล่าช่างฝีมือจะทำการก่อสร้างพระเมรุมาตรสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของวัดมหาธาตุเป็นที่เก็บข้าวของการวางแผนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนี้จะดำเนินไปอย่างละเอียดและรัดกุมเพื่อให้เป็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติที่สุดคราวหน้ามาต่อกันนะคะที่ตอน14แผ่นดินใหม่ค่ะจากหนังสือชีวิตอุทิศเพื่อสยามเบอร์ธาบราวช์แม็กฟาร์แลนด์เขียนเด็กวัฒนารุ่น100แปลนะคะห้องสมุดหลังไมค์นำเสนอให้คุณได้ฟังภาพชีวิตเหตุการณ์
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่5และเรากำลังเข้าสู่สมัยรัชกาลที่6จากการบรรยายจากทัศนคติของเบอร์ธาบราวช์แมคฟาร์แลนด์ติดตามตอนต่อไปได้ที่นี่ www.thaipbsradio.com วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts.